าสนุกน่าติดตามเลยนะคะสำหรับรายการเรียลลิตี้โชว์ของจีนค่ะที่รายการนี้ก็เฟ้นหานักร้องมืออาชีพนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทั้งนักร้องจากจีนไต้หวันฮ่องกงมาร่วมสมัครกันได้ด้วยนะคะก็ไม่ได้แค่เห็นเรื่องของอิทธิพลความบันเทิงในจีนค่ะแต่ยังมีมุมกระแสที่ตอนนี้พลิกกลับกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเพราะก่อนหน้านี้ดูว่าไต้หวันนั้นจะเป็นผู้นำนะคะอิทธิพลความบันเทิงแต่ตอนนี้ต้องหันหลังมาเดินตามจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็นักร้องไต้หวันหลายคนก็หันมาใช้พื้นที่ในจีนในการทำมาหากินด้วยทำไมตอนนี้กับตลับปัดแบบนั้นคะคุณธวัชชัยคะก็คือคงต้องไปตามยุคสมัยอะฮะเพราะว่าตอนนี้จีนแผ่นดินใหญ่นี่เศรษฐกิจอันดับ2ของโลกนะฮะฉะนั้นโอเคตลาดประชากรขนาดตั้งพันกว่าล้านคนนี้ถ้าคุณไม่มองตรงนี้แล้วจะมองไปหาที่ไหนแล้วใช่ไหมประชากรเนี่ยเยอะที่สุดในโลกใช่ไหมฮะโอเคในพูดถึงว่าในด้านของเรียลลิตี้โชว์ของจีนนะฮะจริงๆก่อนหน้าโน้นก่อนที่จะมีเรียลลิตี้มากมายในปัจจุบันนะฮะทางจีนก็จะมีการจัดกิจกรรมการประกวดเฟ้นหานักร้องที่เสียงเหมือนกับตั้งที่จีนมานานแล้วนะฮะซึ่งสมัยนั้นก็คือจะมีการประกวดทั้งก็เรียกว่า3แผ่นดินนะก็คือจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันนะฮะซึ่งมีการประกวดทุกปีนะฉะนั้นโอเคเราจะเห็นว่าทุกปีก็จะมีนักร้องคือเรียกว่ามีตั้งที่จีนเกิดใหม่ทุกปีนะฮะซึ่งนักร้องหลายคนนี่อย่างที่เรารู้จักจนถึงปัจจุบันนี้อย่างเฟ่หวงนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นก็คือครั้งแรกก็คือก็ดังขึ้นมาเพราะเงาเสียงของตั้งนี้จุดนั่นเองนะจนตอนหลังตัวเองเขาพยายามสลัดทิ้งตรงนี้นะฮะแล้วก็หันมาเป็นตัวเองมากขึ้นนะฮะแต่เมื่อกี้ถามถึงว่าทำไมกับตลับปัดในด้านของบันเทิงนี้จากไต้หวันไปสู่จีนแผ่นดินใหญ่นะฮะนอกจากด้านเศรษฐกิจแล้วผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือการเปิดกว้างของเศรษฐกิจจีนนะฮะตั้งแต่สมัยตั้งเสือผิงเมื่อ30กว่าปีก่อนนะฮะฉะนั้นคนจีนมีโอกาสที่จะแสดงออกมากขึ้นนะมีโอกาสที่จัดกิจกรรมไปต่างๆมากขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนนี่คือการทำอะไรที่มันในแนวลักๆคล้ายๆในเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ก็เรียกว่าไม่เฮลตี้อะฮะก็คือเหมือนกับว่ามันไม่จันลงสติปัญญานะซึ่งสมัยนั้นก็คือเป็นมองเป็นเรื่องไม่ดีแต่ปัจจุบันนี้คุณสามารถแสดงออกได้ทุกอย่างนะฮะอาจจะยกเว้นการเมืองนิดหน่อยกันเองนะครับคือเปิดกว้างหมดแล้วสำหรับตอนก็อย่างนักร้องปัจจุบันนี่อย่างของไต้หวันหลายคนนี่อย่างเจโจนี่ก็คือทุกวันนี้คือผมคิดว่าตลาดใหญ่ที่สุดของเขาคือจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะนะฮะซึ่งถ้าไม่มีจีนเนี่ยผมคิดว่าโอเคเฉพาะจำกัดในกรอบของไต้หวันหรือว่าในอาเซียนนี่โอเคแน่นอนนะผลงานเขาเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากมายเห็นว่าที่มาไรคนคือฟ่านปิงปิงใช่ฟ่านปิงปิงฟ่านปิงยิงฟ่านปิงปิงเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ฮะค่ะครับผมและตอนนี้ดูว่าจะขึ้นอันดับนำดังมากแต่ก่อนนี่คือเหมือนดารานักร้องไต้หวันเนี่ยจะนำใช่ครับใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือเหมือนไม่ใช่แล้วคืออย่างจีนนี่นอกจากในด้านของวงการเพลงแล้วนะฮะในวงการภาพยนตร์เองก็เช่นกันนะฮะวงการภาพยนตร์ตั้งแต่ทางฮ่องกงซบเซานะฮะไต้หวันนี่ก็เหมือนกับถูกจำกัดค่ะนะฮะฉะนั้นจีนแผ่นดินใหญ่นี่ก็เริ่มมีการบุกนะฮะส่วนหนึ่งก็คือเขามีความพร้อมด้านบุคลากรในด้านการตลาดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือด้านทุนนะฮะจนทุกวันนี้คือภาพยนตร์ที่ถ้าคิดว่าอยากจะแจ้งเกิดได้ประสบความสำเร็จอย่างดีก็ต้องไปร่วมทุนกับทางจีนนะซึ่งปัจจุบันนี้สังเกตว่าจะมีบริษัทภาพยนตร์ฮ่องกงเยอะแยะที่ต้องขึ้นไปทางจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อร่วมทุนกับทางจีนสร้างภาพยนตร์ร่วมกันที่เห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเอาเข้าไปฉายมันยากนะก็ร่วมทุนกันซะเลยแต่ร่วมทุนนี่เขาจะมีข้อแม้หรือว่าข้อกำหนดอะไรของเขาไหมคะสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่จริงๆแล้วในแง่ของในเรื่องการทำกิจกรรมการติดต่ออะไรต่างๆนี่อาจจะง่ายขึ้นนะฮะในแง่ของข้อจำกัดนี่ผมคิดว่าโดยเนื้อหาแล้วไม่มีนะฮะเพียงก็อย่างที่บอกคือเซนซิทีฟอย่างเดียวก็คือในเรื่องของการเมืองนั่นเองนะฮะก็ต้องระวังแค่เรื่องของการเมืองอย่างนี้ถือว่าเปิดกว้างขึ้นมากใช่ไหมคะแล้วพอจีนมาเป็นศูนย์กลางแบบนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างผมคิดว่าถนนทุกสายในมุ่งสู่ประเทศจีนนะฮะไม่แต่ฮอลลีวูดเองก็ละทิ้งตลาดนี้ไม่ได้นะสังเกตว่าที่ผ่านมาคือถ้าเราสังเกตในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมานะฮะธีมของภาพยนตร์ฮอลลีวูดนี่จะพยายามแทรกตัวละครหรือว่าเนื้อหาที่เกี่ยวจีนไม่ว่าจะเป็นมู่หลานเอ่ยกังฟูแพนด้าเอ่ยอะไรพวกนี้นะที่ว่านางเอกอยู่ก็เป็นชาวจีนขึ้นมาได้ใช่หรือไม่ก็ไม่ได้เจมส์บอนด์พักหลังนี้ยังต้องไปถ่ายทำที่เซี่ยงไฮ้อย่างนี้ฮะเพื่ออย่างน้อยให้มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องนิดเกี่ยวข้องนิดหน่อยค่ะหรือว่าแม้แต่ภาพยนตร์ไทยเราเองก็ไม่เว้นนะฮะอย่างเช่นสตรีเหล็กค่ะนะฮะเพราะว่าเขารู้ว่าคนจีนอาจจะชอบในเรื่องของเพศที่สามนะฮะซึ่งโอเคก็เลยโอเคก็เดินเรื่องให้มันเกี่ยวข้องกับจีนนิดหน่อยนะเพราะว่าอย่างนั้นก็คือมันก็ว่าทำให้จีนก็มีส่วนร่วมมากขึ้น
มาลอดอินไทยแลนด์อีกเรื่องนึงใช่ไหมคะที่ว่าเกาะอีกเรื่องนึงแต่ว่านั่นก็เป็นของจีนเขาสร้างใช่แต่ว่าก็คือเหมือนจะถูกใจผู้ชมชาวจีนอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าของไทยเราเนี่ยจะค่อยๆคลิปคลานนะคะเข้าไปสู่ตลาดจีนได้ยังไงบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดมองในมุมของกระแสของไต้หวันนะคะที่แต่ก่อนเคยโด่งดังอะไรที่เป็นปัจจัยที่น่าจะทำให้ซบเซาล่ะคะคุณธวัชชัยคือส่วนนึงผมคิดว่าอาจจะผมไม่แน่ใจว่าอันนี้สิ่งที่ผมสันนิษฐานได้ถูกต้องหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมเข้าใจว่าอาจจะพวกการปรับในด้านของแนวไม่ว่าจะเป็นด้านของการร้องเพลงหรือว่าภาพยนตร์นะสังเกตสมัยก่อนนี่คือภาพยนตร์โดยเฉพาะทีวีซีรีส์ในบ้านเรานะฮะมาจากไต้หวันกับฮ่องกงเยอะมากนะจนพักหนึ่งก็คือกลายเป็นว่าฮ่องกงครอบครองนะฮะปัจจุบันนี้จะหายไปทั้งสองแผ่นดินนะฮะซึ่งที่บอกว่าไม่ปรับแนวนี่อาจจะเป็นเพราะว่าคือถ้าเทียบในแง่ของการสร้างหนังประวัติศาสตร์จีนแล้วตอนนี้จีนเหมือนใหญ่ทำได้ดีกว่าเหตุผลก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรในด้านของทุนนะก็สามารถสร้างฉากที่อลังการสมจริงนะกองทัพที่มีทหารเป็นหมื่นๆได้นะขณะที่ไต้หวันเมื่อก่อนนี่คือสังเกตว่าคือถ้าเทียบระหว่างไต้หวันกับฮ่องกงก็ยังมีความแตกต่างฮ่องกงจะเป็นอะไรที่ดูแล้วทันสมัยหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบเบยเสื้อผ้าที่ถึงไม่จะเป็นชุดโบราณแต่ก็เป็นสีสันที่มันดูแล้วมันสมัยใหม่นะฮะอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เสื่อมความนิยมลงไปค่ะก็อย่างนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้อย่างนักร้องนะคะจากไต้หวันที่เข้ามาจีนตอนนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของภาษากันยกใหญ่ด้วยไหมคะคือเรื่องภาษานี่อาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าไต้หวันส่วนใหญ่จะร้องเป็นเพลงก็เรียกว่าจีนกลางอยู่แล้วจีนกลางอยู่แล้วนะฮะแต่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ฟังฮกเกี้ยนแล้วหรือเปล่าฮกเกี้ยนนี่คืออาจจะมีนักร้องบางคนนั่นเองที่ร้องนะเพราะว่าคือการร้องเพลงฮกเกี้ยนนี่มันถูกจำกัดด้วยตลาดนะเพราะว่าคุณขายได้ในไต้หวันนะหรือว่าอาจจะไปในสวิสเซอร์แลนด์ที่มีคนฮกเกี้ยนเยอะหน่อยอย่างเช่นว่าทางแถบอินโดหรือว่าฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์แต่สิงคโปร์จริงๆทุกวันนี้ก็ไม่ได้ฮกเกี้ยนมากมายนักนะฮะหรือไม่ถ้าจีนแบบใหญ่ๆก็จำกัดเฉพาะมณฑลฮกเกี้ยนอย่างเดียวซึ่งมันตลาดแคบมากค่ะนะครับแล้วถ้าพูดถึงรสนิยมในการฟังของคนจีนตอนนี้เขาชอบเสพสื่อบันเทิงโดยเฉพาะเรื่องของเพลงในรูปแบบไหนบ้างคะเพลงนี้ผมคิดว่าทุกวันนี้ยังเป็นป๊อปส่วนใหญ่นะฮะร็อกนี่ไม่ค่อยแทบจะหานักร้องนับก็นับตัวได้เลยค่ะนะฮะสำหรับด้านแจ๊สนี่พักหลังนี่ซบเซาไปเยอะนะเคยแจ๊สนี่เคยก็เรียกว่าบูมอยู่พักหนึ่งเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนค่ะนะพักหลังนี่ผมจะด้วยปัจจัยอะไรก็ตามแล้วทุกอย่างซบเซาหมดนะฮะความนิยมแทบจะไม่มีเลยนะฮะแม้แต่ในไต้หวันเองก็เช่นกันฮะก็คือปัจจุบันนี้คือป๊อปอย่างเช่นว่าเจโชนี่สามารถที่จะยังอยู่ในจีนแผ่นใหญ่ได้นะฮะหรือว่า นักร้องอีกคนหนึ่งที่อาจจะออกในแนวของไฮไฟหน่อยก็คือไช่ฉินค่ะนะซึ่งก็คือเป็นนักร้องที่จริงๆก็ร้องเพลงแนวเดียวกับทั้งจีนนั่นแหละนะฮะเป็นแต่ว่าเขาจะพยายามปรับในเรื่องของคุณภาพนะฮะก็พยายามจับกลุ่มที่ว่าตลาดไฮเอนด์หน่อยก็คือคนที่นิยมเล่นเครื่องเสียงค่ะนะฮะก็เลยพักหลังนี้ก็เข้าไปทัวร์คอนเสิร์ตในจีนซึ่งประสบความสำเร็จดีมากนะฮะซึ่งจุดนี้จริงอาจจะเป็นจุดที่ตั้งในจีนถ้ามีชีวิตอยู่ผมคิดว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องไปแน่นอนเพราะว่าจากที่น้องชายเขาให้สัมภาษณ์เมื่อตอนที่ตั้งในจีนเขาเสียชีวิตครบรอบ10ปีนะฮะน้องชายเขาบอกว่าความหวังสูงสุดของตั้งในจีนก็คือเขาอยากจะไปเปิดแสดงคอนเสิร์ตที่จะกลางจัตุรัสเทียนอันเหมินโอ้โหยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่มากครับซึ่งถ้ามีชีวิตอยู่เธอต้องได้ไปแน่ๆใช่ครับใช่ไหมคะซึ่งสมัยนู้นที่เขายังไม่ไปเพราะว่าหนึ่งจีนยังไม่เปิดกว้างสองกระแสการเมืองที่ยังไม่เอื้อค่ะนะครับแล้วถ้าพูดถึงตั้งในจีนนี่อย่างในจีนตอนนี้ก็ยังมีสถานที่หรือว่ามีอะไรที่ เป็นจุดที่ทำให้ยังรำลึกถึงเธอบ้างก็ยังมีอนุสรณ์ก็คือมีสวนสาธารณะที่ก็เรียกว่าข้างในจะเป็นจะมีรูปปั้นของตั้งในจีนที่ให้ผู้คนไปรำลึกได้ตลอดเวลาแล้วคิดว่ากระแสเพลงนับจากนี้ไปของจีนมีอะไรที่น่าจับตามองเป็นพิเศษไหมคุณธวัชชัยผมคิดว่านักร้องจีนก็คงจะหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดแน่นอนนะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็คือเยอะมากแล้วนะฮะเฉพาะในแถบทางใต้นะฮะมาในมณฑลกวางตุ้งทุกวันนี้คือนักร้องที่มีผลงานขายในบ้านเรานี่ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า10อ่ะค่ะนะนั่นคือหมายถึงว่าเฉพาะคนที่ได้รับความนิยมสูงๆนะฮะยังไม่รวมถึงกลุ่มที่ร้องเพลงป๊อปที่อาจจะดังในจีนยังไม่ดังในต่างประเทศเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมคิดว่าจีนเองยังไม่ได้เน้นตลาดต่างประเทศมากนักนะฮะในส่วนโดยเฉพาะในส่วนของป๊อปนะฮะซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะยังมัวแต่เก็บเกี่ยวในประเทศจีนอย่างเดียวก็
มันก็เรียกว่าไม่ทันแล้วอะค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้เห็นมุมมองความบันเทิงรวมไปถึงตลาดเพลงในจีนที่ก็ทุกวันนี้ก็น่าจับตามองแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะรวมไปถึงได้รำลึกถึงเติ้งลี่จิงด้วยนักร้องที่อยู่ในดวงใจของคุณธวัชชัยแล้วก็คุณผู้ชมอีกหลายๆคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการสินสโมสรแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมมาได้ค่ะ027902625-7อีเมล art.club@thaipbs.or.th นะคะหน้าเพจ Facebook ของเราพิมพ์ art เว้นวรรค club เว้นวรรค thaipbs วันนี้ขอบคุณคุณธวัชชัยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะลาไปด้วยบทเพลงดังที่ฟังแล้วยังคงคิดถึงนักร้องหญิงผู้นี้ตั้งลุยจริงนะคะลาไปด้วยบทเพลงของเธอกับการรำลึกจากไปครบรอบ18ปีวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานและแขกรับเชิญลาไปก่อนสวัสดีค่ะ